นี่นะคะคือฝูงบิน F16 ย้อนไปนิดหนึ่งนะคะกองทัพอิสราเอลอ่ะฉันไม่ไปจากอิสราเอลทันทีกองทัพอากาศยูเครนพูดอิสราเอลเยอะเกินไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกองทัพอากาศยูเครนได้ประกาศผ่านช่องเทเลกรามยืนยันข่าวการสูญเสียเครื่องบินรบ F16 และนักบินที่อยู่บนเครื่องบินรบลำดังกล่าวแล้วนะคะโดยกองทัพอากาศยูเครนได้ออกมาระบุนะคะว่านักบินที่เสียชีวิต ในเครื่องบิน F-16 ก็คือพันเอกโอเล็กซี่เมสชื่อทางการทหารก็คือมูนฟิชนะคะเป็นทหารสังกัดกองทัพอากาศยูเครนเสียชีวิตหลังจากเครื่องบินรบ F-16 เสียการควบคุมขณะลงจอดเนื่องจากความผิดพลาดโดยตัวนักบินที่เรียกว่า Human Error นะคะก่อนหน้าน,นั้นเคยมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอฟถูกรัเสเซียสอยร่วงหรือเปล่านะเพราะว่า จำได้มามว่าก่อนที่ F 1 6จะมาถึงยูเครนเนี่ยรัสเซียบอกว่าเดี๋ยวฉันจะสอยร่วงให้หมดเลยเตรียมไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ F 1 6ฝูงแรกที่มาถึงยูเครนเนี่ยถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติการครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่กองทัพรัสเซียโจมตียูเครนอย่างหนักด้วยโดรนและขีปนาวุธถึง300ลูกนะคะยูเครนต้องใช้ทุกวิธีการในการสกัดขีปนาวุธเหล่านั้น หนึ่งก็คือการใช้ระบบป้องกันทางอากาศสองก็คือส่งเครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ยิงขีปนาวุธจากเครื่องบินเพื่อสกัดขีปนาวุธที่กําลังจะลอยเข้ามาเป้าหมายนะคะโดยเครื่องบินที่ถูกส่งขึ้นไปจํานวนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเครื่องบิน f 1 6นะคะรวมถึงนักบินที่ชื่อโอเล็กซีเมสด้วยนะคะไปปฏิบัติการเพื่อสอยขีปนาวุธของวัสเซียในวันนั้นปรากฏว่าพอมีข่าวว่าเครื่องบินรบ f 1 6ตกเนี่ยคนก็เลยสงสัยว่าหรือจะโดน ขีปนาวุธของรัเสเซียในวันนั้นที่ยิงเข้ามาปรากฏว่าไม่ใช่นะคะกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าเอฟสิบหและพันเอกโอเล็กซีเมสเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจาก human error นะคะเกิดเหตุผิดพลาดในขณะที่นำเครื่องบินลงจอดโดยการเสียชีวิตของพันเอกโอเล็กซีเกิดขึ้นหลังจากที่จะพึ่งเสร็จสิ้นภารกิจในการใช้เครื่องบินลำดังกล่าวโจมตีขีปนาวุธ แล้วก็โดรนที่รัเสเซียยิงเข้ามาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยกองทัพอากาศยูเครนบอกว่าพันเอกเมสเนี่ยทำลายขยีปนาวุธร่อนไปได้3ลูกแล้วก็ยิงสกัดโดรนพลีชีพได้อีกหนึ่งลำทำให้ชาวยูเครนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพ้นจากอันตรายนะคะซึ่งการยืนยันข่าวการเสรียชีวิตของพันเอกโอเล็กซีเมสในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่มีพิธีรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิต ของอยูเครนนะคะโดยมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอากาศและรัฐบาลอิสราเอลก็มีการทําพธิธีฝังร่างของพลเอกโอลกซีเมสอย่างเป็นทางการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอกองทัพยูเครนเข้าร่วมพิธีด้วยนะจริงๆแล้วทางการยูเครนก็ออกมาแสดงความเขาเรียกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุนะะว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งสําคัญของกองทัพอากาศนะคะ เพราะอะไรยูเครนจึงบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งสําคัญจริงๆการ,รสูญเสียมันสําคัญหมดเนี่ยแต่อันนี้มันสําคัญมากนะเพราะว่านักบินออที่ใช้เครื่องบินรบ F16 ของยูเครนเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากย้อนกลับไป 8, แปก็กระดาษคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ทางการเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะส่งเครื่องบินรบ F16 ลดแรก ให้ยูเครน24ลำนะฮะก่อนที่4สิงหาคมที่ผ่านมาทางเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะประกาศว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้ได้อยู่ในยูเครนแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าได้รับมากี่ลำประมาณการว่าชุดแรกเนี่ยน่าจะมาสัก10ลำนะฮะแปลว่าอะไรมา1ิบลำผ่านไปม่กี่วันตกไปแล้วหลำนาะแล้วก็มีนักบินเสียชีวิต1คนแล้วเป็นนักบินประสบการณ์สูงด้วยจึงเรียกได้ว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของกองทัพนะคะ แม้เครื่องบินที่ยูเครนจะได้รับจากชาติตะวันตกเนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าก็คือ f 1 6หรือไม่ก็ f 1 6 am ขีด b m นะคะ b ล็อก15ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ประจำการมาหลายปีแล้วนะแต่ว่ามีการอัปเกรดให้มีคุณสมบัติที่สูงมากนะคะโดยตามรายงานข่าวของออทางการยูเครนเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องบินที่ได้รับการอัปเกรด ที่เนเธอร์แลนดยกให้เนี่ยมันสามารถติดขีปนาวุธ AIM 120เกินระยะตามองเห็นนะคะแล้วก็มีการติดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ECIPS บวกแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องรบกวนเรดาร์ ANALQ 162แล้วก็มีการติดตั้งไอตัวนี้ด้วยก็คือระบบเตือนขีปนาวุธ AN AAR 6 0รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์รับมือการประทะรวมถึงพลุแฝงเอาไว้หลอกเรดาร์ーーของศัตรูด,ด้วยคือเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าออปชั่นครบนะะออปชั Option ่นครบทีนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเครื่องบินรบที่ยูเครนเสียเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเครื่องบินรบที่มีมูลค่ามหาศาลมากแล้วที่สำคัญก็คือการเสรียชีวิตของนักบินที่มีศักยภาพสูง อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มีนักบินยูเครนไม่กี่คนที่ขับเครื่องบินรบสัญชาติตวันตกได้ในวันที่ยูเครนต้องการยุตโธปกรณ์ชนิดนี้มากที่สุดนะคะการฝึกนักบินเพื่อขับเครื่องบิน F16 ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกชาติแล้วโดยเฉพาะยูเครนนะ,ะในวันที่ต้องเจอกับสงครามเต็มรูปแบบนะ,ะในยูเครนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่เลือกนักบินไปจนถึงกระบวนการฝึกนะคะ ปัญหาของตัวนักบินคืออะไรยูเครนมีนักบินไม่เพียงพอที่จะขับเครื่องบินรบนะคะโดยระบุว่าตอนนี้มีประมาณ20คนเท่านั้นที่ได้รับการฝึกจนมีความสามารถและความรู้พอที่จะขับเครื่องบินรบ F-16 ได้ซึ่งน้อยกว่าจำนวนเครื่องบินที่ได้มาจากพันธมิตรก็คือ24ลำนะะก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมล็อตแรกถึงได้แค่10ลำก่อนนะะแต่ว่าต่อให้ได้มา24ลำเนี่ยก็มีนักบินไม่พอ ะะมีนักบินไม่พอเพราะว่าการฝึกนักบิน F16 เนี่ยคือนักบินยูเครนเนี่ยเก่งหลายคนนะ,ะแต่ว่าออพอ F16 เนี่ยมันคนละเทคโนโลยีกับพวกตระกูลมิกนะะซึ่งเป็นตระกูลที่นักบินในยูเครนใชเ้เป็นหลักนะ,ะเป็นเครื่องบินของสหภาพโซเวียตการฝึกซ้อมเนี่ยนักบินยูเครนเนี่ยไปฝึกซ้อมอยู่ที่สารัฐสาราชนาจักรแล้วก็ในโรมาเนียเนี่ยอยู่เกือบปีเนะกือบปี โดยเริ่มฝึกตั้งแต่ภาคพื้นเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นบินอากาศภาคพื้นเนี่ยใช้เวลา2เดือนคือเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดใหม่เลยของ F16 สนะคะส่วนที่2คือต้องเรียนทฤษฎีการบินแบบต่างๆวิธีการเปลี่ยนรูปแบบบินส่วนภาคอากาศเนี่ยก็คือการทำซิมูเลเตอร์นะคะหรือว่าการฝึกจําลองให้เรียนรู้เทคนิคการบินขั้นสูงระบบอาวุธนะะรวมถึงยุทธวิธีเฉพาะของ F16 ด้วยซึ่งรวมรวมเนี่ย จะต้องบินประมาณ46เที่ยวบินถึงจะครบหลักสูตรนะคะแล้วก็จบแล้วก็ยังไม่พอนะคะต้องบินต่อให้ชำนานต่อเนื่องเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์นะคะแต่ว่ายูเครนไม่มีเวลาสำหรับบินต่อเพื่อฝึกประสบการณ์บินได้46เที่ยวส่งกลับมายูเครนเลยนะคะแล้วก็ขึ้นบินแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันนะคะก็คือประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังจะลงจอดนะคะ อันนี้คือการสูญเสียครั้งสำคัญของกองทัพยูเครนทีนี้ถามว่าในวันที่มีข่าวการเสียชีวิตของนักบิน F16 ของยูเครนเนี่ยแล้วก็เสียเครื่องบินไปนหนึ่งลำเนี่ยยูเครนจะได้เครื่องบินรบมาทดแทนหรือไม่วันนี้รัฐบาลในท่าแร์ประกาศนะคะว่าจะส่งเครื่องบินรบ F16 ให้กับยูเครนเพิ่มแล้วก็มีการประกาศเรื่องเงื่อนไข การบิน F16 เพื่อใช้ในการสู้รบด้วยนะคะโดยคนที่ออกมาพูดก็คือโอนนไอเคิลชามนะคะเป็นผู้มีสวการกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนเธอร์แลนด์ระบุนะคะบอกว่าเนเธอร์แลนด์ไม่มีการจํากัดและไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อาวุธ F16 ของยูเครนโดยยูเครนจะนําไปใช้อย่างไรหรือรบอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจของยูเครนพูดอย่างนี้น่าสนใจเพราะอะไร เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยยูเครนมีความยากลำบากในการเข้าไปโจมตีบรรดาคลังเก็บอาวุธหรือว่าฐานทัพอากาศของรัเสเซียที่อยู่ลึกๆเข้าไปในแผ่นดินรัเสเซียเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐอย่างเช่นไอต,ตัวเนี้ยแอตคามนะฮะแตกเ็เป็นระบบยิงขีปนาวุธของสหรัฐที่ทันสมัยมากนะ,ะส่งให รัสเซียส่งให้ยูเครนตั้งแต่กุมภาพ,าพันธ์ปีที่แล้วอปีต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่ยอมให้โจมตีได้ไกลเกิน100กิโลเมตรแล้วก็ทําใหย้ยูเครนกำลังงดงิดมากนะเพราะว่าถ้าโจมตีได้ไม่ไกลเนี่ยมันก็ทําให้ยูเครนไม่สามารถทําลายคลังอาวุธหรือว่าโรงเก็บเครื่องบินที่จะใช้บินมาโจมตียูเครนได้นะ,ะสหรัฐก็ยังไงก็ไม่ยอมนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้นะตอนนี้หลายชาติก็ยังล็อบบี้ต่อไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะที่พยายามสนับสนุนล็อบบี้ให้สหรัฐอัุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโดยทำแบบทั้งลับแล้วก็ทั้งแจ้งนะคะแต่วันที่ยังใช้ไม่ได้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าการที่เนเธอร์แลนด์ออกมาบอกว่าไม่จำกัดเงื่อนไขในการใช้ F16 เนี่ยก็น่าจับตาดูว่ายูเครนจะใช้ F16 บินเข้าไปในแผ่นดินรัเสเซียหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะปฏิบัติการอะไรบางอย่างนะฮะอันนี้ต้องจับตาดูแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนักวิเคราะห์ทางการทหารอีกฝั่งหนึ่งก็ประเมินว่าไม่น่าจะนะเนื่องจาก F16 ของยูเครนเนี่ยยังมีข้อจากัดเยอะนะ,ะอันที่1นนักบินยังมีความชํานาญไม่พออันที่2เรื่องของการใช้เครื่องบินเนี่ยถ้าจะใช้ใมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องเต็มรูปแบบแต่ว่าตอนนี้ยูเครนถ้ามีแค กะ8ลำก้ลำเนี่ยก็มีแค่2ฝูงเท่านั้นยไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มีประสิทธิภาพได้นะเพราะฉะนั้นยูเครนก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่า,าทางที่ดีที่สุดก็คือให้ทางสหรัฐเนี่ยอนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลได้นะคะ